เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่21พฤษภาคม2562โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยนะครับเช้านี้เราจะมาดู2คอมเมนต์ของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับที่ทำแอสซิสต์1ครั้งนะฮะให้กับทีมนะครับผม2คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นหลังธีรธรทำแอสซิสต์ช่วยให้มารินอสชนะโกเบไป4-1นะครับการแข่งขันฟุตบอลเจลีกประจำวันที่18พฤษภาคมที่สนามนิสสันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนพบกับวิสเซลโกเบทีมอันดับที่13ของตารางคะแนนโดยธีรธรบุญมาทันนะฮะสามารถทำแอสซิสต์แรกในเจลีก2019ได้สำเร็จเมื่อเปิดให้กับโคจิมิโยชิยิงประตูเข้าไปแต่เมื่อจบเกมการแข่งขันนะฮะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะวิสเซลโกเบไป4-1เลยทีเดียวส่งผลให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางคะแนนส่วนวิสเซลโกเบตกลงไปอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนนะครับโอ้ไม่น่าทำกันเลยเจ้าอุ้มทีมเก่านะเนี่ยเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะคอมเมนต์ที่1นะครับธีรธรฉันคิดว่าเขาก็ดีนะยกเว้นฉากตอนทำประตูคอมเมนต์ที่2นะฮะธีรธรคุณจำเป็นต้องขัดรองเท้าให้กับมิโยชิด้วยเหรอคอมเมนต์ที่3นะครับการทำประตูแรกของมิโยชิและธีรธรก็ทำแอสซิสต์ได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ที่4นะครับไคตะเล่นดีธีรธรก็เล่นดีเช่นกันแต่เกมป้องกันถือว่าอันตรายมากคอมเมนต์ที่5นะครับธีรธรโชคดีนะพี่คอมเมนต์ที่6นะคะชนะลูฟเฟย์โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าธีรธรเป็นผู้เล่นที่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่7นะครับธีรธรนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆนะนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะบอกคอมเมนต์ที่8ต่อมานะครับจริงหรือนี่ฮ่าฉันจะไปเชียร์ธีรธรคอมเมนต์ที่9นะฮะไคตะและธีรธรถูกนำตัวมาจากโกเบทั้ง2คนคอมเมนต์ที่10นะฮะธีรธรแอสซิสต์กลับคืนให้แล้วนะต่อมาคอมเมนต์ที่11นะฮะธีรธรเล่นดีขึ้นทุกวันเลยนะครับพี่ช่วงนี้คอมเมนต์ที่12นะครับฉันคิดว่าการกลับมาไม่ใช่แค่การทำประตูเท่านั้นธีรธรยังทำแอสซิสต์อีกด้วยคอมเมนต์ที่12นะครับเยี่ยมเลยภูมิใจในชัยชนะนัดนี้มากธีรธรเล่นได้ดีเลยวันนี้คอมเมนต์ที่13นะครับขอบคุณมากบุญจัง#ธีรธรบุญมาทันคอมเมนต์ที่14นะครับธีรธรมากล่าวทักทายสวัสดีสแตนฝั่งของแฟนโกเบนะครับคอมเมนต์ที่15นะฮะธีรธรก็ดีอยู่นะแต่เกมรับยังคงน่าสงสัยอยู่คอมเมนต์ที่16นะฮะชนะโกเบ4-1มันจะเพอร์เฟกต์มากถ้าไม่เสียประตูสุดท้ายวันนี้ธีรธรเล่นได้ดีมากเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่17นะฮะมีความสุขจริงๆที่ได้เห็นการเล่นของธีรธรและไคตะนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่18นะฮะธีรธรกลับมาแล้วคอมเมนต์ที่19นะฮะธีรธรก็เล่นดีเช่นกันหมายความว่าโค้ชจะใช้งานไคตะและธีรธรอย่างต่อเนื่องนั่นเองต่อมาครับคอมเมนต์ที่20นะครับมารินอสชนะฉันคิดว่าฉันไม่อยากให้เกมจบเลยกับช่วงเวลาที่สนุกสนานได้รับแรงกระตุ้นจากการได้4ประตูไคตะ2แอสซิสต์ธีรธรก็ได้แอสซิสต์ด้วยขอบคุณสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมนี้นะครับคอมเมนต์ที่21นะครับธีรธรต้อนรับแฟนโกเบอย่างอบอุ่นแม้ว่าผลการแข่งขันจะโหดร้ายก็ตามแต่คอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่22นะครับธีรธรมาทักทายสวัสดีกับสแตนของโกเบด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ที่23นะครับธีรธรเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคอมเมนต์ที่24นะครับการคอสของธีรธรมันเร้าอารมณ์มากคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่25นะครับธีรธรเช็ดรองเท้าให้กับมิโยชิด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ที่26นะครับว้าวสุดยอดธีรธรและมิโยชิยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ที่27นะฮะธีรธรเขาเคยกล่าวกับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเขาอยากจะทำแอสซิสต์ในเจลีกตอนนี้นี่ไงคุณทำได้สำเร็จแล้วต่อมาครับคอมเมนต์ที่28นะครับขาดทั้งอินเนสตาและโปโดสกี้เป็นไงล่ะแพ้ไม่ได้อีกแล้วนะแถมยังมีธีรธรอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกแฮชแท็กวิเซลโกเบนะครับคอมเมนต์ที่29นะฮะฉันชอบเซนและความแม่นยำในการจ่ายบอลของธีรธร
คอมเมนต์ที่30นะฮะมิโยชิมาแล้วธีรธรคอสบอลได้สวยแอสซิสต์ได้เยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ที่30นะฮะโมเมนตัมของธีรธรนั้นยอดเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์ที่31นะฮะการแอสซิสต์ของไคตะและธีรธรคือสิ่งที่ดีของมารินอสคอมเมนต์ที่32นะครับฉันรู้สึกดีใจที่ธีรธรมีผลงานการแอสซิสต์ที่สุดยอดมากต่อมาครับคอมเมนต์ที่33นะฮะหน้าตาของธีรธรก็มีความคล้ายชนาอยู่เล็กน้อยเพราะว่าทรงผมสีทองนั่นเองนะครับโอ้โหพี่จะเรียนแบบกันไปไหนเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ที่34นะฮะแม้ว่าธีรธรจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเกมป้องกันแต่ก็ชอบเรื่องของการเตะที่แม่นยำนะและสุดท้ายนะฮะคอมเมนต์ที่35นะครับธีรธรเผาเครื่องทีมเก่าเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็เป็นรวมสรุปคอมเมนต์นะฮะเอามาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าทางแฟนญี่ปุ่นนะครับคิดกันอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับนัดที่ยูโกฮาม่า F มารินอสที่จะอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับทำแอสซิสต์ได้1แอสซิสต์นะครับผมและทำให้เกมนี้ชนะไป4-1เลยทีเดียวนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเกมนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเคซุเกะเอนโดชมธีรธรมีส่วนร่วมกับ2แอสซิสต์พามารินอสชนะโกเบเคซุเกะเอนโดนะฮะปีกซ้ายโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับชมเปราะคู่หูอย่างธีรธรบุญมาทันที่ทำให้เจ้าตัวได้2แอสซิสต์พาทีมชนะวิเซลโกเบไป4-1หลังจากเปิดบอลจังหวะเดียวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอย่างมากฮิโรกิฮิโรชิมะบรรณาธิการฟุตบอลของช็อกเกอร์ไดเกสเว็บนะฮะได้ออกมาตีบทสัมภาษณ์ของเคซุเกะเอนโดปีกซ้ายของโยโกฮาม่า F มารินอสที่เพิ่งจะเปิดบ้านเชือดวิเซลโกเบไป4-1ของศึกเจลิก2019นะครับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองท่าเรือนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการพูดถึงธีรธรบุญมาทันนะครับซึ่งทำไป1แอสซิสต์จากแมตช์ดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งเว็บไซต์นะฮะ soccer-web.com นะฮะตีข่าวเรื่องนี้โดยกราบซ้ายที่ทำไป2แอสซิสต์ในนัดนั้นออกมาพูดถึงบุญจังที่มีส่วนกับเขาทั้ง2ลูกทำให้ทีมชนะนะฮะว่าผมรับบอลจากอุ้มหลังจากที่เขาเห็นผมว่าผมว่างทั้ง2จังหวะโดยผมเองมีหน้าที่ที่จะต้องทำลายเกมรับของทางวิเซลโกเบซึ่งการได้ประสานงานครั้งนี้เราทำกันอย่างรวดเร็วตามแท็กติกที่ซ้อมมานับว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามอย่างยิ่งดาวเตะซ้ายพิฆาตพูดถึงฟูลแบ็กทีมชาติไทยนะฮะที่เตรียมลุยศึกคิงครับครั้งที่47ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับนี่นะฮะมันเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆนะครับถึงกับนิตยสารของทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะต้องไปตีบทสัมภาษณ์กันเลยนะครับเรามาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าฮะขุนซือเมืองทองเปิดใจเกมเจ้าสุพรรณว่าไงถึงจังหวะไม่ได้จุดโทษยุนจองฮาวานนะฮะขุนซือ SCG นะครับหรือพี่สแตมเมืองไทยนะฮะเปิดใจหลังจากที่ทีมบุกเสมอสุพรรณบุรี FC ที่เหลือแค่10คนเสมอกันไป0-0ในศึกไทยลีก1นัดที่11ในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมไม่ได้จุดโทษด้วยเมื่ออดิศรพรหมรัตน์ถูกธินกรอสุรินทร์เข้าสกัดจากข้างหลังในครึ่งแรกนะครับเป็นเกมสุดท้ายในเกมที่ต่อเนื่อง3เกมในสัปดาห์นี้นะฮะจะเห็นได้ว่าทั้งทีมเราและสุพรรณบุรีอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเหนื่อยแถมยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวก็ยอมรับว่าเสียดายเพราะในขณะที่เรามีผู้เล่นที่เยอะกว่าแต่เรากลับฉวยโอกาสตรงนั้นไม่ได้ทำให้หลังจากนี้เราต้องกลับไปตั้งสติกันใหม่และผมเชื่อว่านักเตะของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราจะเตรียมพร้อมให้ดีขึ้นสำหรับแมตช์หน้านะครับโดยเขาได้กล่าวอีกว่าเรื่องผู้ตัดสินเขาก็เป็นคนเหมือนกันมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเองผมคงพูดอะไรมากไม่ได้มันอยู่ที่เรามากกว่าที่ได้เปรียบทุกอย่างแต่กลับเอาชนะไม่ได้จริงๆเราต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้ถ้าเราต้องการชนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสภาพความมั่นใจทุกคนยังไม่กลับมาและส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเราขาดไอเดียในการสร้างสรรค์เกมรุกด้วยเราน่าจะโจมตีคู่ต่อสู้ได้ดีกว่านี้แต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นหลังจากนี้เราต้องกลับไปทำงานให้หนักกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่นะฮะโค้ชแตมก็ได้กล่าวมาแล้วครับว่าเสียดายจังหวะโอกาสนะฮะมีโอกาสเยอะแต่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับในเกมนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยนะฮะประจำวันที่21พฤษภาคม2562โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ